จะสิงแล้วอายุกับต้นวันนี้จริงๆอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้แฟนคลับเตรียมของมาให้เยอะมากหนึ่งในนั้นมันจะเป็นเรื่องของแบบช่องเงินอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราเคยได้รับแบบนี้ไหมลุงเคยครับอาจจะเป็นแบบปลายเลยแต่วันนี้คาดว่าจะเยอะมันเยอะมากๆพี่ลองเดินนับมูลค่าแล้วคนรับเป็นแสนเป็นแสนเลยเหรอพี่มันช่อหนึ่งก็เป็นหลายหมื่นแล้วอะพี่เอาไปกี่หมื่นแล้วพี่ดึงแบงค์50มาสักหน่อยหนึ่งจริงๆเวลาเราได้รับอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกต้องจัดรู้สึกอย่างไรบ้างรู้สึกดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าแบบเราเอาไปทำอะไรต่อก็คงเก็บเอาไว้สักพักใหญ่ๆเพราะว่าแบบชีวิตนึงเราก็แบบมีคนให้สิ่งของเรียกว่าสิ่งของอย่าไปเรียกว่าเงินเป็นสิ่งของที่เขาตั้งใจจะให้เราดีกว่าอย่าเรียกเป็นเงินเป็นแบบเหมือนเป็นช่อดอกไม้ช่อหนึ่งที่เขาแบบปลื้มปริเราอะไรอย่างเงี้ยเวลาเห็นแล้วมันตกใจเราหูพี่ทำไมเยอะขนาดนี้มันตื้นตันมากกว่าแบบว่าเขาก็ทุ่มเทให้เราสองคนให้ทุกคนมากขนาดนี้อะไรเงี้ยแบบจริงๆเราคิดว่ามันจะมีวันนี้ไหมวันที่แบบหูทุกคนส่งมาให้อะไรกันไม่มีเนาะนานหมายถึงว่าปกติไม่คิดว่าเหมือนกับว่าเขาจะแบบว่าเอาของอะไรมาให้เราเยอะขนาดนี้ไม่คิดว่าซีรีส์จะประสบความสำเร็จขนาดนี้ด้วยซ้ำอย่างเงี้ยตอนแรกเนี่ยวันนี้จะร้องไห้ไหมไปบีบน้ำตามัน ต้องรอดูตามฟีลลิ่งแต่ว่ายังไงก็ซึ้งเลยฮะวันนี้แบบโหมากันเยอะแน่ๆอะไรเงี้ยเป็นจริงมันมีฟิลใจหายไหมเพราะว่าพอมันสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยวีคหน้ามันอาจจะไม่ได้เจอคู่เราในทีจริงใจหายแต่ EP 9 EP 10แล้วเมื่อกี้พี่บิวก็เริ่มแล้วครับใช่หรอใช่แล้วโซเจอเพราะยังมีรายการของคู่กันอีกงงอีกมากเดี๋ยวจะมีรายการคู่กันหลายรายการคู่กันเป็นรายการที่ไงลาวที่ติดต่อท่องเที่ยวเพราะเดี๋ยวจะมีรายการเดี๋ยวจะมีได้โปรเจกต์ทำอะไรร่วมกันอีกหลังจากนี้ไหมน่าจะมีครับไปต่างประเทศไปลาวเลยครับไปถ่ายรายการคู่ด้วยกันเรียกว่าซีรีส์จบแต่ว่ายุ่นต้นยังอยู่อีกใหญ่ยาวยังอยู่อีกยาวครับไม่ตีหายกันไปไหนนะหลายลูกพอจบแล้วก็แบบมีเส้นทางของตัวเองกันอะไรแบบนี้อันนี้เราก็ยังคุยเหนียวแน่นกันมากพอครับนี่เหมือนข้าวเหนียวโอ้มีเยอะครับผู้จัดการบอกมีทุกวันเลยอะไรเงี้ยแต่คิวมันก็ชนๆกันผู้จัดการไม่รับเพราะว่าผู้จัดการไม่รับให้ครับผู้จัดการเขาไม่รับให้ต้องถามผู้จัดการอีกทีผู้จัดการไม่รับผู้จัดการไม่รับงานให้น้องรับค่ะเพราะร้อนเหมือนกันค่ะเต่าเห็นว่าส่วนหนึ่งเอามาจากการมูเตรูด้วยเพราะว่าคุณยุ่นก็คือสายนี้สายมูสายมูไม่เรียกว่าสายธรรมะธรรมโมมากกว่าชอบทำบุญตลอดเลยจริงไหมมูเตรูคุณชอบมูเตรูใช่ไหมมูยังไงบ้างคะจริงไม่ได้มูขนาดนั้นผมชอบไปวัดแบบไปเดินเล่นเข้าวัดไปเดินเล่นดูของเล่นไปเดินเล่นเข้าห้างอะไรเงี้ยแต่ทุกครั้งที่ไปของนอกเนี่ยก็ต้องแวะวัดบ้างอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดที่ไปกันมาก็ไปทำเรือล่มมาด้วยมันเกิดอะไรขึ้นเรียกว่าฟาดเคราะห์ฟาดเคราะห์คือใช่ป่ะหลังจากเรือล่มนางกลับมาได้เป็นซิสเตอร์เลยนะเดี๋ยวถ้าให้น้องพูดนะเล่าให้ฟังเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยขอบุญด้วยครับผมเอาเลยเอาเลยอ๋อพี่มันไปคนเดียวยุ้ยไม่เอ้ยต้นไม่ได้ไปผมไปกับบริษัทยังไงแต่เล่าเรื่องราวก็ไปไหว้ไหว้พระกัน9วัดตอนนั้นเป็นที่สังฆะที่ต้องไปล่องเรือแล้วไปไหว้ใช่ไหมฮะ9วัดตอนนั้นน่าจะแบบวัดที่7ละแล้วเหมือนไปชนตอช่วงนั้นน้ำมันสูงไงฮะแล้วตอมันโผล่ขึ้นมาแล้วไม่ค่อยเห็นก็ชนปั้งตรงขาน้องไอซ์พอดีก็เลยเลี้ยวหักเลี้ยวเข้าฝั่งพอดีว่าตอนนั้นมันเป็นมันทางมันแคบถ้าตอนนั้นมันอยู่กลางแบบทะเลสาบก็คงว่ายน้ำกันเข้าฝั่งแล้วก็คือเราเห็นสภาพเรือคือมันแบบมันจมไปเลยหายไปเลยหายไปทั้งคันเลยเราคิดว่ามันเกิดจากอะไรทำไมมันถึงแบบขนาดนั้นอาจจะฟาดเคราะห์เลยฮะอาจจะฟาดเคราะห์สักอย่างนึงอะไรเงี้ยแต่ก็ดีที่ทุกคนไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรเลยอ่ะแค่แบบตกใจหายกันซะมากกว่าตอนนั้นเดินทางไปไหว้อะไรไปไหว้วัดที่สังฆะที่ต้องจ้างเรือไป9วัดเขาก็จะพาไปไหว้แต่ละวัดอะไรเงี้ยแล้วอีก2วัดที่เหลือทําไงคะก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาช่วยฮะแล้วก็ไปต่ออีก2ที่กลับมาก็ยังต่อจะกลับมาก็คือได้พอล่มแล้วก็คือได้พรีเซนเตอร์เลยจริงมั้ยใช่ครับก็งานทุกคนก็งานเยอะขึ้นหมดเลยเหมือนฟาดเคาะมากกว่าทั้งทิปเลยครับแล้วก็เลยเชื่อเรื่องนี้ไปอีกไหมจริงเชื่ออยู่แล้วครับไม่เคยลบหลู่คุณต้นหลักคุณต้นจะมีไปทำอะไรมูอะไรเริ่มเข้าวงการเนี่ยครับวงการมูก็มีไปทำบุญบ้างครับแบบไปเชียงใหม่ไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีบ้างจริงต้องศึกษาจากเขาไหมครับเพราะเขาดูท่าทางจะเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องก็น่าจะต้องศึกษาต้องคุยต้องถามบ้างแล้ววัดไหนครับเดี๋ยวพี่พาไปเอาของเนาะมีของดีอะไรบ้างไหมอย่างยุ่นทำมาเยอะอะไรมีผมจะมีเก็บไว้ในรถอยู่แล้วเป็นซองนึงเลยแบบได้จากนู้นนี่มาเก็บนี่มาอะไรเงี้ยเครื่องอะไร
หรือว่าของหลายๆอย่างหลายๆอย่างไปวัดนู้นได้ของดีของดีมาไปวัดนี้ได้ของดีมาก็เก็บไปอะไรจริงๆเชื่อตั้งแต่อายุเท่าไหร่ไม่รู้เลยน่าจะเชื่อแบบเพราะที่บ้านชอบทำบุญกันอยู่แล้วไปกันทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยแต่ว่ามาเริ่มเชื่อหนักเอาตอนทำวงการนี่แหละครับแล้วมีอะไรที่เราพกติดตัวตลอดน่าจะเป็นยันข้างหลังนี่มากกว่าครับยันอะไรอ่ะเป็นแบบว่าหน้าทองไปเจอมาแล้วก็ติดมือถือไว้ตลอดเราต้องบอกเขาบ้างนะใช่เราต้องบอกให้เขาทำบ้างดูไปเด็กวัยรุ่นดีกว่ายังไม่เชื่อยังไม่เชื่อใช่ไหมแต่เขารู้แล้วบอกเขารู้เขาน่าจะรู้แล้วเขาน่าจะรู้ว่ารู้ว่ารู้ไหมรู้ว่าแบบมันต้องหมูบ้างแล้วโอเคไหมโอเคครับคุณได้ขอบคุณจ้า